สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกรัฐบาลกลางของเกาหลีใต้แล้วก็สหรัฐครับกำลังเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวสำคัญของกองทัพเกาหลีเหนือหลังจากที่พบว่ามีสัญญาณผิดปกติบางอย่างครับล่าสุดที่ได้มีการหยุดระงับการเดินเครื่องเตาปฏิกรณ์ครับซึ่งตรงนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าหลังจากนี้เตรียมที่จะเตรียมวัตถุดิบสำหรับในการใช้เพื่อที่จะผลิตและพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในระยะต่อไปนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับสัญญาณก่อนหน้านี้ที่ทางผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนออกมาประกาศอย่างชัดเจนว่าให้เกาหลีเหนือนั้นเป็นรัฐนิวเคลียร์เพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการตอบโต้ภัยคุกคามได้ในทุกรูปแบบแล้วก็ให้กองทัพนั้นเร่งพัฒนาอาวุธที่มีความทันสมัยให้มีความหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมด้วยโดยมีรายงานจากการประเมินของหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้และสหรัฐนะครับถึงประเด็นที่เตาปฏิกรณ์ขนาด5เมกะวัตต์ซึ่งติดตั้งไว้ในโรงงานนิวเคลียร์ยองเบียนของเกาหลีเหนือเพิ่งหยุดเดินเครื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่แล้วทำให้ทั้งฝั่งเกาหลีใต้และสหรัฐเชื่อว่านี่อาจจะเป็นการส่งสัญญาณในการนำเอาแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเพื่อที่จะให้ได้พลูโตเนียมที่สามารถนำไปผลิตเป็นอาวุธนิวเคลียร์ต่อได้ซึ่งการแปรรูปแท่งเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วนั้นถือว่าเป็นขั้นตอนก่อนที่จะสกัดพลูโตเนียมนอกจากนั้นเกาหลีเหนือยังเดินหน้าพัฒนาโรงงานอาวุธนิวเคลียร์ที่ใช้สำหรับในการสกัดยูเรเนียมด้วยซึ่งยูเรเนียมนั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบสำคัญที่จะนำไปใช้ผลิตเป็นอาวุธนิวเคลียร์ได้เช่นเดียวกันขณะเดียวกันยังไม่มีการรายงานนะครับว่าในช่วงเวลานี้จะมีการทดลองนิวเคลียร์จากฝั่งเกาหลีเหนือเพิ่มขึ้นซึ่งทางกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้เองยังไม่ได้มีการแสดงความเห็นต่อกระแสข่าวและรายงานที่ปรากฏออกมาในเรื่องนี้แต่ว่าความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อเดือนก่อนก็คือการที่คิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือประกาศให้เกาหลีเหนือนั้นเป็นรัฐนิวเคลียร์และได้มีการปรับแก้รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการใช้กองกำลังนิวเคลียร์ให้มีความเป็นอิสระมากขึ้นนอกจากนี้ยังสั่งให้กองทัพเร่งผลิตอาวุธนิวเคลียร์ที่ทันสมัยและเพิ่มขีดความสามารถให้มีความหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมด้วยขณะเดียวกันทางกระทรวงกลาโหมของสหรัฐได้เผยแพร่รายงานเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ทางทหารในปีนี้ปี2566ที่กองทัพสหรัฐต้องเผชิญกับอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงในทุกรูปแบบโดยเฉพาะเนื้อหาตอนหนึ่งที่อยู่ในรายงานฉบับนี้ก็คือเกาหลีเหนืออิหร่านและองค์กรก่อการร้ายหลายแห่งถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อสหรัฐเพราะว่ายังมีการพัฒนาอาวุธใหม่ๆเกิดขึ้นต่อเนื่องส่วนเกาหลีเหนือเองก็ได้ออกมาแถลงแสดงความไม่พอใจอย่างหนักแล้วก็ประนามไปยังสหรัฐว่าเป็นฝ่ายที่ยกระดับการข่มขู่ทางนิวเคลียร์มากกว่าหลังจากที่ไปเปิดประเด็นการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ได้นำอาวุธที่มีประสิทธิภาพเข้ามาร่วมฝึกซ้อมรบด้วยซึ่งส่งผลทำให้พื้นที่แถบคาบสมุทรเกาหลีนั้นเกิดความตึงเครียดมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้กองทัพเกาหลีเหนือตัดสินใจเตรียมมาตรการความพร้อมเพื่อที่จะตอบโต้กับภัยคุกคามอย่างสุดความสามารถหลังจากนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ